เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดแคสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหมอนทัศิกาค่ะสวัสดีครับบสชาคอนครับวันนี้คุยกันเรื่องมหากราบก๊าซธรรมชาติค่ะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะชวนคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเราคุยกันมาหลายตอนแล้วแหละว,ว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีบทบาทหลัก เลยในการ,รที่จะเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศเราในตอนนี้นะคะคมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่สูงมากนะคะคแล้วเราก็พึ่งพิงการธรรมชาติเนี่ยมาหลายสิป,ยสปีแล้ว,ลวด้วยนะคะควันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าถ้ามองต่อไปในอนาคตนะคะครเราจะมีทิศทางยังไงกับก๊าซธรรมชาติเราจะลดเราจะเพิ่มยังไงเพราะว่าตอนนี้เรากําลังเจอกับเรื่องของการมุ่งสู่เป้า ความเป็นกลางทางคาร์บอนดังนั้นชวนคุยกันเรื่องนี้ค่ะว่าเราจะเอายังไงต่อกับก๊าซธรรมชาติค่ะใช่แล้วครับอย่างเรื่องก๊าซธรรมชาตินะครับเราอาจจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับว่าในตลอดช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมานะครับก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานหลักประเทศไทยนะครับสืบเนื่องจากการที่เราค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาตินะครับเมื่อ30-40ปีที่แล้วนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อที่เรียกว่ายุคชดช่วงชัชวนนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ซึ่งค้นพบนะครับแหล่งของก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย นะครับซึ่งชื่อแหล่งดังกล่าวเนี่ยครับก็คือชื่อแหล่งแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวันนะครับหลายท่านอาจจะคุยคุ้นชื่อกันบ้างนะครับเพราะเมื่อช่วงเร็วๆที่ผ่านมาเนี่ยครับแหล่งก๊าซแหล่งนั้นเนี่ยครับเพิ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครับเปลี่ยนผ่านจากการดําเนินงานของทางบริษัทเชฟรอนป,ประเทศไทยนะครับไปสู่ทางด้านบริษัทปตทสพนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของก๊าซเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลง และดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับก็ส่งผลต่อปริมาณการผล right kind of like ิตนะครับแล้วก็บทบาทของก๊าซที่เราได้มีการพูดคุยกันในวันนี้นะครับทีนี้ครับเราจจะต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะครับที่เราค้นพบแหล่งก๊าซนั้นแล้วก็นํามาสู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยณช่วงเวลาที่เรามีการสร้างท่อนะครับในการเชื่อมโยงจากแหล่งก๊าซเนี่ยมาสู่พื้นที่ในอ่าวนะครับหรือพื้นที่บนบกเนี่ยเรามีการสร้างท่อก๊าซเนี่ยยาวอย่างน้อยๆ4 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นแหล่่งทออีณตนนนั้ นะตอนนั้นเนี่ยยาวที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับบทบาทของก๊าซธรรมชาติเนี่ยรวมถึงปริมาณการผลิตในแหล่งอ่าวไทยเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะเพราะว่าเราก็ใช้กันมานานนะครับหลายสิบปีดังนั้นเนี่ยความมั่นคงจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกหยิบยกกันขึ้นมานะครับแล้วก็รวมถึงว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยความต้องการที่ค่อนข้างมากของภายในประเทศนะครับทำให้เราอาจจะต้องมีการาหาแหล่งก๊าซอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับไม่เพียงแค่ในประเทศไทย ปัจจุบันเนี่ยเรามีการทำสัญญาในการซื้อขายตัวก๊าซ LNG นะครับ mm hmm. อย่างน้อยๆเนี่ยสิบเแห่งนะครับ mm hmm. โดยมีแหล่งหนึ่งเนี่ยอยู่ภายในประเทศนะครับแล้วก็อีก10กว่าแหล่งเนี่ยอยู่ในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสหรัฐอเมริกาเองนะครับเยเมนหรือกาตาเองเนี่ยหรือว่าทางอลจีเนียแองโกลานะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับความต้องการเพิ่มมากขึ้นหรือแมก้กระทั่งการเกิดสงครามรัสเซียยูเครนในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าตัวราคาของตัวก๊าซธรรมชาตินี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องครับซึ่งไอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับมันนําไปสู่ผลกระทบในค่า FT ค่าไฟฟ้าที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับและนี่ยังไม่รวมถึงว่าการที่ใช้ก๊าซธรรมชาตินี่ครับในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันนําไปสู่การปล่อยคาร์บอนนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องผักในตัวก๊าซนี้เพื่อให้เกิดความร้อนนะครับแล้วก็นําไปสู่การปั่นเครื่องปั่นไฟนะครับตรงนี้เลยเป็นอีกหนึ่งความท้าทายละกัน ที่เราหยิบมาพูดคุยกันนะครับแล้วอยากรู้จริงๆว่าในอนาคตต่อไปที่ทางของเรื่องนี้จะเป็นยังไงใช่ค่ะโบวันนี้เราเลยชวนคุยเนื้อหาที่มาจากงานสัมมนางานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซธรรมชาติโดยตรงเ,เลยนะคะงานนี้เนี่ยชื่อว่า g a า l a n d ค่ะ Low of Gas t o a r Carbon n e u t r a l i t y in Thailand นะคะประเด็นที่คุยกันในงานเนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกเลยว่า บทบาทของก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อไปงานนี้ค่ะจัดโดยทีมวิจัยนะคะที่อยู่ภายใต้โครงการเคสนะคะค,ค่ะก็สำหรับในงานนี้นะคะเรากำลังตั้งคำถามนะคะถึงบทบาทการใช้ก๊าซธรรมชาตินั่นเองะคะดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องดูกันเนี่ยก็คือไปดูภาพใหญ่ก่อนว่าแล้วก๊าซธรรมชาติที่ในมุมความต้องการของโลกเนี่ย กำลังไป<อ>ในทิศทางไหน,นะ,ะภารวมของโลกเนี่ยก็จะส่งผลต่อไม่ว่าจะเป็นราคาความต้องการหรือแม้กระทั่งตัวเทคโนโลยีนะครับใช่ค่ะดังนั้นเราก็เริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะถ้าเรามองไปอีกประมาณ4-5ปีนับจากนี้นะคะสามารถมองได้ได้ถึง3สถานการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นนะคะคอย่างเช่นสถานการณ์แรกคือสถานการณ์ที่บอกว่าถ้าเกิด แต่ละประเทศเนี่ยใช้นโยบายที่มีอยู่ในมือตอนนี้นนจะเกิดอะไรขึ้นกับความต้องการแก๊สนะคะสถานการณ์ที่2คือการออมองในมุมมองว่าแต่ละประเทศเนี่ยทำตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้นะคะในเวทีคบนะคะ,อ,ะอันนั้นก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งะนะคะกับสถานการณ์ที่3ค่ะคือสถานการณ์ที่บอกว่าถ้าเขาจะมุ่งสู่เนทซีโร่ก็คือการปล่อยก๊สเป็นศน,นะคะ,ะเลยในปี2050เนี่ย มันจะมีทิศทางยังไงเนาะอันนี้คือารเลเวลมียากไปง่ายถูกไหมใช่เป็นสถานการณ์ที่แบบเพิ่มเลเวลขึ้นไปความยากความง่ายไปยากนะคะกลุ่มประเทศที่เป็น advanced technology หรือว่า advanced economy เนี่ยก็คือเขาจะมีทิศทางว่าเขาจะลดความต้องการโลมาแน่ แน,แนวโนมนี้ชัดแน่ๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศทางฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีนโยบายในเรื่องการลดการปล่อยการเรื่องกระจกในในโยบายอยู่แล้วดังนั้นทิศทางความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจึงลดลงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคของ ครัวเรือนในอาคารบ้านเรือนในภาคของอุตสาหกรรมเองก็ตามหรือว่า,าภาคของการผลิตไฟฟ,ไฟ้านะคะซึ่งจะเป็นภาคหลักเลยที่จะลดลงแล้วไปหันไปใช้เรื่องของพลังงานหมุนเวียนกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในประเทศที่อยู่ในใกล้ตัวเรามากขึ้นล่ะ d e v e l o p ท n g ้<ะ>ันทีใช่ประเทศเหล่านี้ประเทศกําลังพัฒนาเหล่านี้นะคะเอ่อต้องบอกว่าในสถานการณ์แรกที่เราบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ใช้ในโยบายแบบเดิมที่แต่ละประเทศมีอยู่ในมือเนี่ย ค,ความต้องการก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะคใช่แต่ถ้าแต่ละประเทศเนี่ยทำตามคำมั่นสัญญาหรือว่าจะมุ่งสูง่เน็ตซีโร่สองศูนย์ห้าศูนย์ก็ตามเนี่ยความต้องการก๊าซธรรมชาติก็จะลดลงอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวก๊าซธรรมชาติเหมือนค่อนข้างเป็นแหล่ง ที่จะปล่อยตัวกาซคาร์อบอนค<ช>่อนข้างสูงนะครับในซีตูเอชันเหล่านี้ที่เราคุยกันมาใช่ค,ค่ะสิ่งสําคัญนะคะสําหรับไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนก็ตามเนี่ยบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยจะมีผลอย่างมากนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของออพลังงานหมุนเวียนพวกโซลาร์นะคะหรือว่าพลังงานลมก็ตามหรือว่าเรื่องของไฮโดรเจนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์ซึ่งจะเป็นตัวดักจับ คาร์บอบนไดออกไก็จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เราลดการใช้กา๊าซธรรมชาติลงได้นะคะคอันนี้คือในมุมของภาพใหญ่ๆแล้วทีนี้พอมาดูในมุมของไทยบ้างละ่ะก็ต้องบอกว่าย้ําก่อนว่าประเทศเราเนี่ยมีโจทย์หลัก3อย่างในการสร้างความสดุลด้านพลังงาน,งานและการผลิตไฟฟ้านั่นก็คือเรื่องของ ความมั่นคงใช่ไหมคะที่เราพูดกันมาตลอดใช่ไหมคะเรื่องของราคาราคาใช่ใช่และสุดท้ายคือเรื่องของความยั่งยืนนั่นเองนะคะก็คือใช่ค่ะก็คือ3มสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องบาลานซ์อยู่เสมอแล้วก็เรายังคงเน้นย้ำว่า3สิ่งนี้ต้องไปด้วยกันนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะความเสี่ยงเรื่องของก๊าสที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยต้องมาขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ตอนนี้เนี่ยความต้องการของการธรรมชาติของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ในภาคไฟฟ้าเป็นหลักประมาณ60%ครับค่ะแล้วสองอันดับที่ตามมาก็คือภาคปิโตรเคมีและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะประมาณภาคละ18%ซนะคะจะเห็นได้ว่าสัดส่วนหลักพออยู่ที่ภาคไฟฟ้าแล้วเนี่ยแล้วมันจะมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะคะอย่างที่อย่างที่เล่าไปแล้วเบื้องต้นว่าก่อนอันเนี้ยเรามีการนำเข้าจาก เมียนมามาส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มีเรื่องของการนําเข้า L N G จากประเทศอื่นๆมาด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะคดังนั้นนี่แหละค่ะคือ,อ,อความท้าทายที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าประเทศเหล่านี้ที่เรานําเข้ามาเนี่ยมีสถา,านการณ์ความไม่มั่นคงใดๆเกิดข,ขึ้นนะคะ,ะคก็อาจจะมีผลกระทบต่อราคาก๊าซธรรมชาติไม่ใช่แค่ราคาด้วยนะคะปริมาณที่จะสามารถนําเข้ามาได้ก็อาจจะมีผลเช่นกัน ะค,ะครับซึ่งเคสหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือปัญหาความรุนแรงในเมียนมานะครับอันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากความใกล้ในของประเทศไทยและการมีท่อต่อกันเนี่ยครับอันนี้ก็ชัดเจนว่าเราสามารถนําเข้าได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อปี2020เองก็ตามนะครับหรือว่าการต่อสู้กันที่ยังคงมีมาอยู่เรื่อยๆนะครับกับกลุ่มต่อต้านกระยาหรือ KNU เองก็ตามนะครับ พวกนี้เนี่ยค่อนข้างส่งผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเองหรือปริมาณการผลิตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังต้องมีการพิจารณาถึงเรื่องของความเสี่ยงนะครับในการผลิตและก็การลงทุนด้วยนะครับเพราะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีท่าเรือนะครับที่ทําหน้าที่ในการรับส่งตัว LNG จากต่างประเทศเนี่ยนอกจากข้อแล้วนะครับเรามีตัวท่าเรือเนี่ยอันนี้อยู่ทั้งหมด3แหล่ง นะครับก็คือว่า2แหล่งแรกเนี่ยอยู่ที่มาตาพุทธนะครับจังหวัดระยองแล้วก็ที่ตําบลหนองแฟบจังหวัดระยองนะครับอันนี้เป็น2แหล่งแรกนะครับแต่ว่าเราก็มีการเปิดตัว LNG hub อีกที่หนึ่งที่ระยองเหมือนกันมาตาพุทธเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นของทางด้านเอกชนเข้ามาดําเนินงานนะครับจะเห็นได้ว่าในมุมของการที่เรากระจายความเสี่ยงคือมีทั้งในมุมของท่อแก๊สเองก็ตามนะครับแล้วก็ใช้ตัวท่าเรือนะครับแต่ว่าในระยะยาวต่อไปนะครับตัวไอตัว LNG t e a d i n g เนี่ยครับก็ยังคงเป็นที่ที่คุยกันอยู่ นะครับว่าในระยะยาวถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการลดการใช้ตัว LNG ขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์นะครับหรือการลงทุนของเม็ดเงินที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยอาจจะคุ้มค่าไหมนะครับหรือว่ามันจะมีการเสื่อมค่าลงไปไหมนะครับผมเหมือนกับว่าเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไปแล้วแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยเขาเลิกใช้ก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช่แล้วครับหรือราคาของพลังงานหมุนเวียนมันถูกลงมากๆจนมีโอกาส มากกว่าที่เราจะไปใช้อันนั้นเราคุ้มกว่าเนี่ยแต่เราก็จะติดกับกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใอ่การธรรมชาติที่เราลงทุนไปแล้วสถานการณ์ตรงนี้ครับเราก็สามารถเรียกเป็นชื่อเล่นละกันเรียกว่าตัวคาร์บอนล็อกนะครับหรือกับดักคาร์บอนนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะ อธิบายเพิ่มเติมนะครับหรือชวนคิดกันเพิ่มเติมว่าปกติแล้วเวลาการที่เราลงทุนตัวโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นแกส๊สเองก็ตามนะครับหรือลงไฟฟ้าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนในระยะยาวการคืนทุนเนี่ยเขาก็จะมีการประมาณไว้นะครับเช่น30-40ปีนะครับแล้วก็เอา30-40ปีนีครับมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนการผลิตในแต่ละปี While, ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้าในอนาคตต่อไปเนี่ยครับความต้องการใช้แก๊สเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวแก๊สมากเท่าเดิมตามที่เราประมาณการไว้นวันที่เราสร้างเนี่ยครับนั่นแปลว่าเราจะเกิดต้นทุนหรือมูลค่าที่อาจจะต้องมาบวกกับค่าไฟฟ้านะครับหรือค่าพลังงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เลยเป็นปัญหาสําคัญครับที่ในหลายประเทศที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะเราจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มดีไหมหรือจะไปทางไหนดีเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของต้นทุนที่ต้องมาบวกเพิ่มเติมครับผมก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่สามารถบอกว่าเราจะลดการใช้การธรรมชาติวันนี้ได้เลยเราก็ต้องเห็นภาพในจุดนี้ด้วยนะคะคทีนี้เรามาเล่ากันต่อดีอกว่าว่าแล้วในงาน อีเวนต์นี้นะคะในงานสนัมมนานี้เนี่ยฉายให้เราเห็นภาพยังไงบ้างนะคะกับสถานการณ์ของก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยเขาให้ภาพไว้2สถานการณ์ค่ะสถานการณ์แรกคือสถานการณ์ที่เราเรียกว่าอัพโฮนะคะอัพโฮเนี่ยหมายถึงสถานการณ์ที่เรายังมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่นะคะแล้วเราต้องการที่จะใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่ต่อไปนะคะในปริมาณหนึ่งนะคะกับสถานการณ์ที่2เนี่ยเราเรียกว่า d ิฟ พาดเวยคะ่ะคือพาดเวยที่เราต้องการจะเปลี่ยนต้องการจะเปลี่ยนแปลงการใช้กาซธรรมชาติแบบยิ่งใหญ่เลยลดการใช้อย่างยิ่งใหญ่ะคะ่ะทีนี้2สถานการณ์นี้ต่างกันในเปอร์เซ็นต์ยังไงนะคะต้องมาดูเรื่องของสัดส่วนการใช้กา๊าซ ธรรมชาตินั่นเองที่จะทําให้เราเห็นความแตกต่าง,าง,างอย่างในสถานการณ์แรกที่เราบอกว่าอัพโฮเนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพนะคะอย่างเช่นว่าเรายังคงมีสัสดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ3 0 4 0ต่อไปนะคะใน,ในการผลิตไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสามสยังคงจะเป็นก๊าซธรรมชาติอยู่ใช่ถ้าเป็นสถานการณ์นี้เนี่ยหมายถึงว่าเรายังอยาก ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เราลงทุนไปแล้วให้คุ้มค่าที่สุดเนาะก็จะอยู่ในสถานการณ์นี้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างที่ที่เราจะต้องแลกมาเนาะเพราะว่าเรายังอยากใช้โครงสร้างพื้นฐานเรายังอยากรักษาความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งแน่นอน เออเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนเราอยากรักษาความมั่นคงทางพลังงานใช่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของสัญญา PPA เนาะก็คือสัญญาที่เราได้ทําไว้กับโรงไฟฟ้าว่าเราจะซื้อขายกับเขาในระยะยาวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราทําไปแล้วเรายังต้องมาคํานวณในการตัดสินใจนะคะนี่คือในสถานการณ์แรกถ้าก็ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยแปลว่าเราจะต้องทําเพิ่มสองอย่างสำคัญหลักค่ะ อย่างแรกคือเราควรจะต้องลงทุนในเทคโนโลยีดักจับและใช้ประโยชน์จากคาร์บอนนะคะหรือที่เรียกว่า CCUS เพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยออกมาพร้อมกับการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันถูกใช้ประโยชน์หรือว่าถูกหักลบออกไปเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้เพราะเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยมันยังคงอยู่่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ใช่ค่ะ แล้วอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของ LG เพิ่มเติมแต่ว่าในทิศทางไหนก็ค่อยว่ากันต่อไปนะคะและในสถานการณ์ที่สองแปลว่าเราต้องการจะลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงเหลือต่ำกว่า20%อีกค่ะตอนแรกเราบอกลดมากกว่าครึ่งนะิงๆแล้วคือลดมากกว่าครึ่งใช่แต่ตอนนี้เราบอกขอ20เลยนะคะในสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่แต่ว่าเราจะสามารถมุ่งสูง่เป้าหมายกัน เป็นการทางคาร์บอนได้ง่ายกว่าสถานการณ์แรกนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับในสถานการณ์ที่2ก็คือการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อมาทดแทนนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเช่นกันก็คือเรื่องของกริด คงข่ายกิจที่พร้อมจะรองรับการเข้ามาของพลังงานหมุนเวียนก็เป็นสิ่งที่จะต้องลงทุนเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งสองสถานการณ์เนี่ยต้องมีการลงทุนเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะลงทุนไปตัดสินใจใช่ในทิศทางไหนแค่นั้นเองนะคะที่นี้มาดูว่าตอนนี้เราไปในทิศทางไหนความผิดไปได้ดีกว่าก็ต้องมาดูจากแผน PDP นะคะที่ออกมาในปี2024แผน p d p เนี่ยเป็นแผนที่บอกว่าเราจะมีแผนในการผลิต ไป,ไปในทิศทางไหนซึ่งในตอนล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็เห็นได้ว่าเรากำลังมุ่งสู่การใช้สัดส่วนก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ40อร์ตแนวโน้มก็จะเป็นสถานการณ์แรกที่เราคุยกันถ้าเรามาในทางนี้นะคะแน่นอนว่ามันจะมาพร้อมกับความทถถ้าทายเดี๋ยวให้หมดเราต่อเรื่องของความท้าทายจริงๆแล้วพอเรากลับมาดูที่ความท้าทายนะครับของการเปลี่ยนไปเป็นที่สถานการณ์แรกในประเด็นแรกครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการใช้ตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยครับ สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการพึ่งพาการนําเข้า๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับที่เราพูดมากันโดยตลอดนะครับทั้งเรื่องของเสถียรภาพในการจัดส่งมีเพียงพอไหมนะครับเรื่องของราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก2อ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับแล้วก็เป็นความท้าทายสําคัญครับสำหรับผู้นําเข้า L N G เองก็ตามหรือว่าผู้ดูแล นะครับในเรื่องของระบบการนําเข้าว่าจะรักษาเสถียรภาพค่าเชื้อเพลิงพลังงานเหล่านี้อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นตรงนี้ก็จะเป็นความท้าทายแรกนะครับที่เราอาจจะต้องมาพิจารณากันส่วนความท้าทายอันที่2ครับก็คือเรื่องของการลงทุนเพิ่มในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยน,ปนแปลงตรงนี้นะครับหรือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวคาร์บอนล็อกอินที่เมื่อัะคู่เราพูดถึงนะครับเพราะว่าในระยะยาวต่อไปแล้วเมื่อต้องมีการลงทุนนะครับหรือว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ย ก็จะนํามาสู่การสร้างโรงไฟฟ้านะครับและทุกการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็กินเวลาอย่างน้อย20-30ปีนะครับที่จะเป็นต้นทุนดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจนวันนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่ามันคือการตัดสินใจที่ส่งผลต่อไปในระยะยาวนะครับว่าราคาค่าไฟฟ้าเองก็ตามนะครับหรือว่าโครงสร้างการผลิตเนี่ยจะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีตัว CCUS ที่เมื่อสักครู่เราพูดคุยกันนะครับหรือการดักจับคาร์บอนเองเนี่ยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงระยะการพัฒนานะครับยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าเรื่องของราคาหรือต้นทุนการผลิตในส่วนนี้ครับยังคงสูงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของความท้าทายนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของโครงขา่ายหลังจากที่เรามีการใช้ตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวระบบการผลิตไฟฟ้าของก๊าซธรรมชาติเนี่ยครับมันค่อนข้างมีเสถียรภาพ นะครับแล้วความยืดหยุ่นอาจจะไม่สูงมากนักนะครับเมื่อคุณเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มาจากแดดพลังงานลมนะครับหรือว่าพลังงานาน้ําก็ตามนะครับลักษณะการผลิตที่แตกต่างกันจะเสถียรภาพที่แตกต่างกันเนี่ยครับส่งผลต่อเรื่องของโครงข่ายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโครงข่ายเราถูกออกแบบแล้วกันไปสําหรับเรื่องของไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพค่อนข้าง,งสูงนะครับจากก๊าซธรรมชาติเองเนี่ยก็จะทําให้ในอนาคตต่อไปแล้วเนี่ย การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับหรือว่าต้องเกิดการลงทุนเพิ่มเติมที่ค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยสประเด็นเมื่อจกคู่เนี่ยแหละครับจะเป็นความท้าทายต่อไปครับว่าถ้าเราตัดสินใจไปอยู่ในสถานการณ์แรกนะครับหรือสถานการณ์ที่เราเรียกว่าอ p h o ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตของก๊าซธรรมชาติยอยู่ถึงประมาณ40%ปรนะครับประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีความท้าทายเมื่อจกคู่3ข้อที่เราคุยกันครับผมค่ะและนี่ก็คือภาพใหญ่ๆนะคะของทิศทาง การใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยหลังจากนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะคแน่นอนว่าเราพยายามย้ำอยู่เสมอว่าเรื่องของสัสดส่วนหรือว่าการเลือกเชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันส่งผลกับพวกเราแน่นอนเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของราคาค่าไฟมีผลกับราคาค่าไฟแล้วก็เม็ดเงินที่เราต้องจ่ายทั้งในมุมของครั่วเลื่อนแล้วก็ประเทศชาติที่จะต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ในวันที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังมุ่งสู่ ความเป็นกลางคาร์บอนแล้วก็อย่างที่เราบอกไปมันจะมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาหลังจากนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่า CCUS ไฮโดรเจนนะคะจะมีหน้าตาเป็นยังไงะจะเข้ามาอยู่ในบทบาทแบบไหนนะคะ<ม>หลังจากนี้การทํางานเป็นอย่างไร,นะรใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเช่นกันคือเรื่องของแผน PDP ค่ะเราก็จะชวนคุยเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะแล้วพบกันครับ ติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ีเอสพอดแคสต์และ t d r i